เจ้าสบายดีวันนี้เฮามาเรียนภาษาอังกฤษเนาะวันนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของ helping verb หรือว่า auxiliary verb เนาะหมายความว่า verb ช่วยเนาะว่า verb ช่วยมีหน้าที่หยังแน่เนาะวันนี้เฮาจะมาเรียนเป็น part 3เนาะหรือว่าภาค3เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับ verb to have เนาะverb to have ก็สิมี have กับ has เนาะและที่ผ่านมาเฮาได้เรียน verb ช่วยแล้วเฮาเรียน verb to be เนาะ verb to do และมื้อนี้เฮามาเรียน verb to have เนาะ verb to have มีหน้าที่อย่างแน่เนาะเฮามาเบิ่งกันหน้าที่ของ verb to have มีดังนี้1เนาะใส่วางไว้หน้าคำกริยา2 3เนาะเฮ็ดให้ประโยคนั้นเป็นperfect tense หรือว่าประโยคสมบูรณ์เฮามาเบิ่งตัวก่อนสิเบิ่งตัวอย่างเฮามาเบิ่งอันนี้ก่อนเนาะมาเบิ่งการนําใช้ has กับ have เนาะ has นี่ใช้กับคํานามจํานวนน้อยเนาะส่วน have ใช้กับคํานามจํานวนหลายและ I you we they แม่นใช้กับ have คือกันเนาะคือกันกับ do เนาะนี่คือกันกับ verb to do หลักการใช้เนาะเฮามาเบิ่งตัวอย่างตัวอย่างที่1แดงนี่สื่อคนเนาะ has opened the door เนาะ has sorry แดง has opened the door เนาะแดงได้เปิดประตูหมายความว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราได้เปิดประตูแล้วแล้วมันก็จบลงไปแล้วเนาะเราได้เปิดปากไว้แล้วเนาะแดง has opened the door เนาะแดงเป็นลาวผู้ชายและเป็นคำนามจำนวนน้อยเขาต้องใส่ has อันนี้เนาะมาเบิ่งตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2 we have studied English for 3 months we have studied English for 3 months we have studiedEnglish for 3 months พวกเฮาเรียนภาษาอังกฤษได้3เดือนแล้วเนาะพวกเฮาเรียนภาษาอังกฤษได้3เดือนแล้วหมายความว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเฮาเรียนจนได้3เดือนแล้วเนาะในที่นี้ประธานของประโยคคือ we มันต้องไปกับ have เนาะ studied เป็น studiedเป็น verb ช่อง3ที่มาจาก study เนาะเฮามาเบิ่งประโยคที่3ตัวอย่างที่3ของหลักการที่1 I have eaten dinner with my family I have eaten dinner with my family one more time เนาะอีกทีนึง I have eaten dinner with my familyในประโยคนี้แปลว่าคอยได้กินข้าวแลงกับครอบครัวของคอยเนาะและ I เนาะ subject เป็นประธานของประโยคมันต้องไปกับ have ถูกเถื่อคำว่า eaten มาเป็น verb ช่อง3เนาะมาจากคำว่า eat เนาะและ verb ช่อง3เป็น eaten verb ช่อง1คือ eat เนาะเนาะอันนี้จบสำหรับหลักการที่1เนาะเฮามาเบิ่งหลักการที่2เนาะหลักการที่2ของการของหน้าที่ของ verb to have เนาะใส่กับคำกรรมะครบ infinitive เนาะ infinitive verb ใส่กับคำกรรมะครบโดยว่างไว้หน้าและมีคำแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในประโยคนั้นเนาะหมายว่าในประโยคนี้มันใส่ verb to have ควบคู่กันกับคำกรรมครบหรือ infinitive verb เนาะโดยว่างไว้หน้าคำกรรมนั่นและต้องมีความหมายว่าจำเป็นต้องถ้ามาเบิ่งตัวอย่างมันจังสิเข้าใจง่ายกว่าเนาะตัวอย่างที่1เนาะ I have to meet you tomorrow I haveTo meet you tomorrow. One more time. อีกทีหนึ่ง I have to
to meet you tomorrow ในประโยคนี้แปลว่าคอยจำเป็นต้อง have to หมายว่าจำเป็นต้อง I have to meet you tomorrow คอยจำเป็นต้องพบเจ้ามื้ออื่นนี่นะหมายความว่าเหตุการณ์นี้ยังบ่ทันเกิดขึ้นแล้วมันสิเกิดขึ้นในมื้ออื่นแนวใดก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคำว่าจำเป็นต้องเนาะมาเบิ่งตัวอย่างที่2เนาะตัวอย่างที่2 He has to do it by himself He has to do it by himself One more time อีกทีนึงหรือว่า again He has to do it by himself เราจำเป็นต้องเฮ็ดด้วยตัวของเราเองนี่เนาะเราจำเป็นต้องเฮ็ดด้วยตัวของเราเองเนาะนี่และในตัวอย่างที่2นี่ subject หรือว่าประธานของประโยคแม่น he แม่นเราผู้ชายผู้หนึ่งจำเป็นต้องใส่กับ has เนาะ has to do คือโครงสร้างมันจะวางไว้หน้าของ verb infinitive verb เนาะแล้วเรามาเบิ่งตัวอย่างที่3ตัวอย่างสุดท้าย They have to study English today They have to study English today พวกเขาต้องได้เรียนภาษาอังกฤษมื้อนี้ They have to study English today พวกเขาต้องได้เรียนหรือว่าจำเป็นต้องได้เรียนภาษาอังกฤษมื้อนี้เนาะนี่อันนี้คือหลักการที่2ของหน้าที่ verb to have ที่ใส่กับคำกรรมครบและต้องวางไว้หน้าคำกรรมครบแล้วก็มี to มาคั่นและในประโยคนั้นต้องแปลว่าจำเป็นต้องหรือว่าต้องเนาะเฮามาเบิ่งหลักการที่3หลักการที่3เป็นหลักการสุดท้ายของหน้าที่ของ verb to have เนาะเพิ่นว่าใส่ให้เกิดความหมายเท่ากับต้นเหตุของประโยคและต้องใส่ในรูปแบบของประโยค verb to have บวกคำนามบวก verb 2-3มีสูตรมันเนาะ verb to have บวกกับ noun แล้วก็บวกกับ verb 2-3เนาะเข้ามาเบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่1 he hashis house repaired he has his house repaired ในประโยคนี้หมายความว่าเราใส่สร้างแปลงเฮือนของเราขึ้นใหม่เนาะหมายความว่าเราให้สร้างแปลงเฮือนของเราขึ้นใหม่เนาะ repair แปลว่าซ่อมแปลงขึ้นเนาะ he has his house repaired เราให้สร้างแปลงเฮือนของเราขึ้นใหม่เนาะมาเบิ่งตัวอย่างที่2ตัวอย่างสุดท้ายเนาะ I have my hair cut I have my hair cut I have my hair cut ประโยคนี้แปลว่าคอยให้สร้างตัดผมของคอยเนาะคอยให้สร้างตัดผมของคอยอันนี้คือการนำใช้หลักการที่3ของ verb ซวย verb to have เนาะหมายความว่าใส่ให้เกิดความหมายเท่ากับต้นเหตุของประโยคเนาะแล้วก็ใส่ในรูปแบบของ verb to have บวก noun บวก verb 2-3เนาะมาวันนี้คลิปวิดีโอของเฮาก็จบลงแล้วเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สวยกดแชร์ให้หมู่เพื่อนเบิ่งนำเนาะและอีกเทื่อนึงเนาะถ้าใครบ่ทันกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ก็ช่วยกด Subscribe ช่องของข้าพเจ้าแน่และสิ่งสำคัญหลักการเรียนภาษาอังกฤษเนาะเราต้องมันเรียนมันท่องมันจำมันอ่านเนาะเวลาเห็นคลิปวิดีโอไปสิก็จะให้ออกเสียงไปนำเนาะเพื่อให้เกิดความชินเคยเนาะเวลาเราเว้าจึงบ่รู้สึกเขินอายเนาะมาวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ขอขอบใจ